พลตำรวจตรีธวัชชัยเมฆประเสริฐสุขผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะคะบอกว่าการตรวจสอบจดหมายเตือน3ฉบับซึ่งส่งไปยังสถานพยาบาลใกล้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก่อนการเกิดเหตุระเบิดยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจดหมายทั้ง3ฉบับนั้นเป็นบุคคลคนเดียวกันเขียนขึ้นหรือไม่เพราะยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรวมไปถึงวัตถุพยานหลักฐานอื่นๆที่เก็บมาในวันเกิดเหตุด้วยก็ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเช่นกันส่วนพยานวัตถุที่หน่วยงานอื่นส่งมาให้ตรวจสอบเพิ่มเติมคือสะเก็ดระเบิดที่ได้มาจากชิ้นส่วนของผู้รับบาดเจ็บที่ทางพนักงานสอบสวนสน.พญาไทนะคะได้ส่งมาจะต้องตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยนอกจากนี้กองพิสูจน์หลักฐานเตรียมเดินทางไปเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมเนื่องจากยังมีประเด็นที่ต้องการทราบเพื่อหาวัตถุพยานให้ชัดเจนและเชื่อมโยงกับข้อมูลของฝ่ายสืบสวนด้วย